สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับทำปกใส่ตัวอักษรเอียงๆเฉียงๆแบบนี้นะฮะแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้เลยวิธีการทำนั้นง่ายมากครับผมมาดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เนี่ยเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วนะครับก็สร้างไฟล์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขอเทสีพื้นไว้ก่อนจะได้เห็นตัวหนังสือชัดๆเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลยครับเปลี่ยนสีนิดนึงชึบชึบและเพื่อนๆก็ปรับแต่งข้อความได้ตามใจชอบเลยนะฮะใครจะใส่ลูกเล่นใส่เงาหรือว่าทำการ์เดียนอะไรก็ตามปกติเลยประมาณนี้นะครับของผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยไปเลือกที่เลเยอร์ข้อความของเราตรงในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับและก็กดไปที่ Ctrl T ครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เพื่อนๆ เนี่ยคลิกขวานะครับตรงบริเวณที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับคลิกขวาขึ้นมา1ทีและไปเลือกที่สกิลตรงนี้ครับผมกดลงไปจากนั้นนะครับมันจะสามารถดึงให้ข้อความเนี่ยเฉียงได้4ด้านครับก็คือด้านบนด้านล่างด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถลองดึงดูก่อนได้ครับถ้าไม่พอใจก็ Ctrl Z กลับมาได้เหมือนเดิมอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราต้องการดึงด้านขวาขึ้นนะครับให้เอาเมาส์ไปใกล้ๆกับเส้นทางด้านขวานะครับและเมาส์เราก็จะเปลี่ยนเป็นลูกศรแบบนี้ครับผมให้เพื่อนๆคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้ต้องการเฉียงขึ้นเฉียงลงประมาณไหนนะครับหรือว่าเราต้องการจะบิดจากด้านบนแบบนี้ทำได้ทั้ง4มุมเลยนะครับผมชึบในตัวอย่างเดี๋ยวผมทำจากด้านนี้ขึ้นไปนะฮะเพราะว่าเป็นด้านที่ส่วนใหญ่คนเขานิยมทำกันนะครับแบบนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กด Enter ไปได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ข้อความเสียงที่เราต้องการแล้วครับ okay. เพื่อนๆก็ลองนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครเฉียงผิดมุมอะไรอย่างนี้ก็กด Ctrl Z นะครับมันก็จะกลับมาแบบเดิมแบบนี้นะฮะเราก็ค่อยไปทำใหม่แบบวิธีที่ผมสอนเมื่อกี้นั่นเองลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ